ซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อมอบเพลงพิเศษให้น้องสาวสุดที่รักสำหรับปุ๊อัญชลีที่ได้เตรียมเพลงพิเศษชื่อว่าพรุ่งนี้ส่งมอบให้แตงโมในพิธีไว้อาลัยคืนแรก11มีนาคมพรุ่งนี้เมื่ออาจจะดีจะร้ายไม่หวั่นไม่กลัวแต่ขอมั่นใจให้พระเยซูนำทางปู่อัญชลีเล่าว่าเพลงพรุ่งนี้เป็นเพลงที่แตงโมชอบมากและคิดว่าจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะสัมผัสกับจิตใจคนได้ง่ายจึงเลือกเพลงนี้มาร้องนอกจากนี้ยังมีเพื่อนเพื่อศิลปินอีกหลายคนอาทิบอยพีซเมเกอร์บีพีรพัฒน์ที่อาสามาร่วมร้องเพลงให้กับแตงโมในวันต่อๆไปคือในส่วนของพี่เนี่ยตอนแรกพี่คิดว่าพี่จะร้องเพลงของคริสเตียนเพลงนึงนะคือชื่อว่าพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่เพราะว่าความหมายดีนะฮะแต่ว่ามันนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะอีกเพลงหนึ่งซึ่งน้องโมเนี่ยคือคนที่โบจะรู้เลยว่าน้องโมเนี่ยชอบเพลงนี้มากเพลงนั้นชื่อว่าพรุ่งนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่ช่วยชีวิตที่ปู่มาแล้วแล้วก็เรียกว่าหลายๆคนทีเดียวแล้วโดยเฉพาะน้องโมเนี่ยเขาเคยบอกว่าชอบเพลงนี้พี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นเพลงชื่อว่าพรุ่งนี้ค่ะพิเศษเนี่ยนะคะจะร้องคืนละเพลงเท่านั้นนะฮะพี่อาจจะเป็นวันแรกเพลงพิเศษชื่อว่าพรุ่งนี้แล้วก็วันที่สองน่าจะเป็นน้องคุณบีพีรพัฒน์นะฮะแล้วก็วันที่สามให้เป็นบอยพีซเมกเกอร์แล้วก็แต่ละคนก็จะมีเพลงพิเศษของเขาแล้วก็ส่วนเพลงอื่นเนี่ยจะเป็นเพลงที่ร้องรวมกันในที่ประชุมก็จะมีนักร้องนำนะเรียกว่าทีมนมัสการจะมีครูแอนนะฮะครูแอนอัธนาบุญหลงใช่ไหมโรสลินทิพย์นะฮะแล้วก็มีน้องที่โบสถ์อีกคนหนึ่งนะก็มาช่วยกันร้องคนสมัครใจกันมามากเลยแล้วก็เชิญเขาด้วยแล้วก็ถามมาก่อนว่ามาได้ไหมทุกคนยินดีคือถ้ามีการจัดไปอีกนอกจาก3วันเป็น5วัน7วันที่เชื่อว่าคือทุกคนอยากร้องให้น้องโมมาค่ะชวันกรเป็นอีกหนึ่งคนที่ขอร่วมส่งนักแสดงสาวแตงโมนิดาด้วยการทำหน้าที่พิธีกรเจ้าตัวเผยว่าเป็นคริสเตียนเหมือนกันกับพี่โมเป็นคนแรกเคยให้โอกาสเจ้าตัวทำหน้าที่พิธีกรเมื่อนานมาแล้วครั้งนี้พี่โบทีเคติดต่อมาก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดอย่างตอนพิธีมั่นของพี่โมนานมาแล้วเนี่ยติ๊กก็เคยได้เป็นพิธีกรให้กับพี่โมเรียกได้ว่าเป็นคนแรกเลยในชีวิตที่หยิบยื่นโอกาสเป็นพิธีกรให้ติ๊กในวันที่ไม่มีใครให้โอกาสก็ตอนนั้นก็ยังแบบเอ้ยพี่โมจะไม่เคยทำนะพี่โมก็บอกเชื่อพี่เชื่อว่าติดทำได้เกิดเหตุขึ้นก็ทักพี่โบไปบอกพี่โบมีอะไรให้ช่วยบอกนะก็นั้นติดมาเป็นพิธีกรวันที่13พิธีของพี่แตงโมให้หน่อยตอนนั้นทุกคนก็ดีใจนะแบบทำไมเราได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในงานสำคัญของชีวิตคนหนึ่งอ่ะตั้งสองครั้งเลยนะพรุ่งนี้ก็เป็นพิธีกรก็จะมีวันแรกค่ะก็จะเป็นของพี่โบทีเคเป็นวันที่สองก็จะเป็นพี่บลูเอลิกาค่ะแล้ววันที่สามสุดท้ายก็จะเป็นวันของติ๊ดเมื่อวานเราก็ได้เข้าไปเตรียมการร้องเพลงค่ะเตรียมว่าจะต้องรำพิธียังไงวันเนี้ยติ๊ดภาพที่พี่ติ๊บมีให้กับพี่โมอ่ะมันเป็นภาพความทรงจำที่สวยงามเสมออยากบอกว่าวันนี้สิ่งที่พี่โมทำทุกอย่างอ่ะเหมือนมันสะท้อนออกมาจากชีวิตของพี่โมอ่ะมันก็เป็นที่หนุนใจเราด้วยว่าพวกเราเองก็ต้องยังอยู่แล้วก็ต้องทำตัวให้มันมีคุณค่าเหมือนแล้วเราก็จะได้เจอกันใหม่ที่รู้สึกอย่างนั้นนะคะ
กระติบยังได้ฝากให้ทีมข่าวแจ้งกับแฟนคลับของแตงโมว่าเนื่องจากในวันพรุ่งนี้มีคนลงทะเบียนเดินทางมาไว้อาลัยแตงโมเป็นจำนวนมากทางผู้จัดงานจึงขอเลื่อนเวลานัดหมายไม่เกิน 16:30 นถึง 17:30 นเผื่อเวลาตรวจ ATK ก่อนเข้างานและเผื่อเวลาหาที่จอดรถด้วยค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ